สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างแอดฮาร์ดโชว์วันนี้เช็คอาการกันหน่อยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีอาการไอหอบเหนื่อยหลายคนบอกเอ๊ะเป็นอาการของปอดบวมหรือเปล่าดังนั้นเช็คอัพกันหน่อยนะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงยาดาหลุยเจริญค่ะอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาการเบื้องต้นของปอดบวมถ้าเราจะเช็คอัพร่างกายมันมีอะไรบ้างคุณหมอค่ะอาการแสดงเริ่มแรกของอาการปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบนะคะที่เราเข้าใจกันก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้จะมีอาการมีไข้นะคะมีอาการไอนะคะแล้วก็มีอาการหายใจหอบหรือว่าเหนื่อยได้นะคะอันนี้คือเบื้องต้นไว้เช็คตัวเองใช่ค่ะทีนี้คำถามต่อไปเช็คแล้วเฮ้ยมันมีอาการคล้ายๆกันปอดบวมคืออะไรปอดบวมก็คือมันมีการอักเสบนะคะของเซลล์ของปอดนะคะก็จะทำให้การทำงานของปอดหรือว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ถุงลมผิดปกติไปก็จะทำให้คนไข้มีอาการนะคะซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นจากการติดเชื้อทางด้านทางระบบทางเดินหายใจเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคก็คือจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็คือเชื้อพวกนี้ก็จะไปทำเกิดปฏิกิริยานะคะในเซลล์ในถุงลมของปอดนะคะทีนี้เซลล์ถุงลมของปอดก็จะสร้างสารคัดหลั่งออกมานะคะก็สารคัดหลั่งนั้นก็คือจะออกมาอยู่ในถุงลมนะคะก็จะทำให้เกิดมีเสมหะนะคะแล้วก็มีอาการไอแล้วถ้าคนปกติที่เป็นหวัดไอเจ็บคอหลายคนบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ที่เราไอเจ็บคอล่ะมันอยู่แค่ตรงนี้หรือมันสามารถลงที่ปอดได้มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าค่ะปกติแล้วถ้าเกิดว่ามีอาการแค่ไอเจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกก็จะเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจแค่ส่วนบนนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษานะคะการติดเชื้อที่อยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนก็อาจจะลุกลามเข้าไปในปอดซึ่งเป็นทางเดินหายใจส่วนล่างได้นะคะเพราะว่ามีท่อต่อระหว่างทางเดินหายใจส่วนบนกับปอดก็คือตัวหลอดลมนะคะซึ่งก็คือสามารถนำเชื้อเข้าไปสู่ตรงบริเวณปอดได้นะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าในเคสของผู้ที่เป็นปอดบวมขึ้นมาจริงๆมันจะหนักกว่ากันเยอะไหมคะคุณหมอถ้าสังเกตง่ายๆก็คือมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าปกติสมมติเราออกแรงนะคะไม่ว่าจะออกแรงทำกิจวัตรประจำวันนะคะจากเดิมที่ไม่เคยเหนื่อยก็เราอาจจะสังเกตตัวเองว่าตอนนั้นเราเหนื่อยมากขึ้นมีอาการไอแล้วก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นถ้าไปหาคุณหมอแล้วตรวจแล้วอะปรากฏพบว่าเป็นปอดบวมการรักษาล่ะคะคุณหมอการรักษาก็คือขึ้นอยู่กับชนิดนะคะของการติดเชื้อนะคะซึ่งปกติแล้วเราจะตรวจวินิจฉัยก่อนว่าคนนี้เนี่ยเป็นปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบหรือเปล่านะคะก็คือโดยการตรวจทำเอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็นำเสมหะหรือว่าสารคัดหลั่งไปตรวจดูนะคะค่ะว่ามีการติดเชื้อเนี่ยเป็นการติดเชื้อประเภทไหนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยก็คือแบ่งเป็นการรักษาทั่วไปกับการรักษาจำเพาะนะคะการรักษาทั่วไปก็คือการให้สารน้ำนะคะให้เพียงพอนะคะเช่นรับประทานน้ำให้เพียงพอหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทานไม่ได้ป่วยหนักก็อาจจะให้น้ำเกลืออย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนการรักษาจำเพาะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะก็จะมียาฆ่าเชื้อเฉพาะของชนิดนั้นๆไปการพักผ่อนเฉยๆทั้งวันไม่น่าจะทำให้หายได้ปกติไม่หายนะถ้าคนที่เคยเป็นแล้วหาคุณหมอแล้วหายแล้วมีโอกาสกลับเป็นใหม่เยอะไหมคะมีค่ะถ้าเกิดว่าเรารับเชื้อเข้ามาใหม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นใหม่ได้ค่ะแล้วก็ในคนที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อในปอดได้ง่ายนะคะเช่นเด็กนะคะคนสูงอายุนะคะผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวค่ะเช่นโรคไตโรคหัวใจนะคะพวกนี้เนี่ยจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็การติดเชื้อลุกลามได้มากขึ้นกว่าคนปกติเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าไปเดินตากฝนไปว่ายน้ำนานทำให้ปอดบวมได้คือมันสัมพันธ์มาจากเป็นหวัดแล้วค่อยเป็นปอดบวมหรือเปล่าคือปกติเราไม่มีความไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะคะเนื่องจากว่าปอดบวมหรือว่าปอดอักเสบส่วนใหญ่ก็คือเป็นจากการรับเชื้อหรือว่าติดเชื้อมานะคะทางเดินหายใจนะคะถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีการติดเชื้อที่มีคนไม่สบายนะคะเป็นหวัดหรือว่ามีคนไม่สบายมีการติดเชื้อที่ปอดเขามีอาการไอเราสูดหายใจเข้าไปแล้วก็มีโอกาสที่จะรับเชื้อแล้วก็ติดเชื้อได้ค่ะอ่ะพูดง่ายๆใส่แมสป้องกันกันไว้ใช่ค่ะทั้งตัวเราเองต้องไปอยู่ในจุดนั้นก็ใส่ป้องกันตัวเองใช่ค่ะคนที่เป็นก็ปิดตัวเองไว้ใช่ค่ะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังคนอื่นค่ะค่ะแหมคุณผู้ชมเรื่องของปอดบวมบางคนบอกโอ้โหมันดูแล้วเรื้อรังจริงๆฟังคุณหมอแล้วมันก็รักษาได้เพียงแต่ว่าเราต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองแล้วไปหาคุณหมอให้ไวที่สุดอย่าเรื้อรังโดยเฉพาะผู้สูงวัยหลายท่านบอกว่าจะมีความค่อนข้างดื้อไม่ค่อยยอมมาหาคุณหมอนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ www.mrban.com ค่ะ